มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนผ่อนเดือนละพันกว่าบาทนะคะเงื่อนไขเงินกู้ออมสิน 50,000 เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆจากธนาคารออมสินนะคะที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์นี้โดยการเปิดให้เงินกู้ออมสิน 50,000 ผ่อนเดือนละพันกว่าบาทนะคะสำหรับเงื่อนไขเงินกู้ฉุกเฉินรอบที่2ของธนาคารออมสินสินเชื่อช่วยประชาชนที่มีรายได้ประจำนะคะผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นี้ให้กู้รายละไม่เกิน 50,000 บาทดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือนผ่อนชำระระยะเวลา3ปีค่ะคุณสมบัตินะคะก็คือมีสัญชาติไทยมีอายุครบ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินต้องกู้ไม่เกิน65ปีนะคะผู้ที่มีรายได้ประจำแต่ว่ามีรายได้ลดลงหรือว่าขาดรายได้เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นี้เช่นพนักงานบริษัทในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวหรือว่าธุรกิจบริการและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องเป็นต้นนะคะเป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่แน่นอนมีสถานที่ประกอบอาชีพสามารถติดต่อได้เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคารนะคะมีการตรวจสอบรายได้จากกรมสรรพากรค่ะเงื่อนไขสินเชื่อให้กู้ตามความจำเป็นแล้วก็ความสามารถในการชำระคืนไม่เกินรายละ 50,000 บาทนะคะอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.35 ต่อเดือนค่ะต้องมีหลักประกันนะคะบุคคลค้ำประกัน 1-2 คนหรือว่าหลักประกันประเภทอื่นที่ธนาคารกำหนดเอาไว้ระยะเวลาชำระเงินกู้แล้วก็ดอกเบี้ยไม่เกิน3ปีค่ะผ่อนชำระ36งวดชำระเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยเป็นรายเดือนนะคะโดยหากชำระจากบัญชีเงินฝากของผู้กู้ค่ะระยะเวลากำหนดนะคะอนุมัติเงินกู้แล้วก็จัดทำสัญญาสิ้นสุดวันที่30ธันวาคม2563หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการจำนวน 20,000 ล้านบาทค่ะทางนี้นะคะใครที่ต้องการกู้เงินกับธนาคารออมสินสามารถทำเรื่องกู้ยืมเงินได้เลยนะคะหากเข้าเงื่อนไขตามที่ธนาคารกำหนดเอาไว้ค่ะขอขอบคุณธนาคารออมสินและขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องหมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ